สวัสดีครับผมพอยเองนะครับเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตวันนี้ผมอยากจะพูดถึงหัวใจสําคัญในการสร้างสุขภาพจิตที่ดีที่เข้มแข็งแข็งแกร่งแข็งแรงลองคิดตามคอนเซป t นี้ดูนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมักกลับมาสู่ประเด็นเดิมๆประเด็นนั้นก็คือว่าในโมเมนต์เนี้ยในเรื่องเรื่องเนี้ยที่เราเจออยู่เนี่ยในเหตุการณ์นี้ในสถานการณ์เนี้ยเรารู้สึกว่าเราสามารถควบคุมจัดการ ชีวิตตนเองได้มากน้อยเพียงใดคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีที่แข็งแข็งกร่งแ,งแ,งแงที่ช่วยให้เขาสร้างความสุขได้สร้างชีวิตที่ดีตามที่เขาต้องการที่อํานวยและช่วยเขาสร้างจิตใจที่เบิกบานเนี่ยคือคนที่สามารถพูดได้เต็มปากเต็มใจว่าเขามั่นใจว่าเขาสามารถควบคุมจัดการชีวิตตนเองได้นะครับทีนี้คําว่าควบคุมจัดก,การชีวิตตนเองหมายถึงอะไร ผมอยากจะเสนอว่ามี2ข้อนะครับที่ต้องพิจารณาหมายถึง2อ,อย่างข้อที่1คือมันคือทักษะอย่างหนึ่งทักษะที่ต้องอิงกับประสบการณ์ของตัวเองนะครับไม่ใช่การคิดลอยๆหรือหวังแบบจอมปลอมแต่เป็นทักษะจริงๆทักษะที่จะควบคุมจัดการหรือเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์หรือหลีกเลี่ยงจากเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่เราเจอหรือเรื่องเรื่องนั้นอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในด้านไหนหรือมิติไหนของชีวิตก็ตามเช่นอาจจะเป็นเรื่องที่คุณเจอเกี่ยวกับดราม่าที่ออฟฟิศหรืออาจจะเป็นเรื่องที่คุณเจอเกี่ยวกับปัญหาการเงินการทองปัญหาสุขภาพกายปัญหาความรักคู่รักความสัมพันธ์กับผู้อื่นอะไรก็แล้วแต่หากเรารู้สึกมั่นใจซึ่งเราสามารถพูดได้เต็มปากเต็มใจนะครับว่าเราสามารถควบคุมมันได้เอามันอยู่ จัดการม,มันได้เปลี่ยนแปลงมาได้หรือหลีกเลี่ยงมันได้เราก็มีแนวโน้มสูงที่จะรู้สึกดีกับตัวเองรู้สึกดีกับชีวิตและมีสุขภาพจิตที่ดีนั่นเองทางจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า locus of control นะครับ locus คือจุดศูนย์กลาง of control คือจุดศูนย์กลางของความรู้สึกว่าเราสามารถควบคุมเหตุการณ์ได้คนที่รู้สึกว่าเขาควบคุมจัดก,การเหตุการณ์ได้คือมีที่เรียกว่า internal locus of control ครับ คือตัวเขาเองอ่ะเป็นผู้ที่ควบคุมและกำหนดประสบการณ์ของตนแต่ทีนี้นะฮะต้องไปสิ่ข้อที่2ซึ่งข้อนี้ก็สำคัญมากๆเช่นกันขาดไม่ได้เลยนะครับข้อ2นี้คือความเข้าใจที่มี perspective ต่อชีวิตที่ถูกต้องว่าในความเป็นจริงเราไม่สามารถควบคุมหรือจัดการทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้หรอกในแต่ละวัน มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเป็นตัวแปรเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านชิ้นเป็นล้านตัวแปรนะครับเราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ได้หรอกแม้คุณจะคนเป็นคนที่เก่งมากๆก็ไม่ได้แปลว่าผลงานทุกชิ้นจะต้องออกมาในตามที่คุณคาดหวังหรือคาดหวัหรือต้องการแม้คุณจะเป็นคนที่ดีขนาดไหนก็แล้วแต่ในโลกก็ไม่ได้แปลว่าวันนี้คืนนี้คู่รักคุณจะตื่นมาแล้วบอกว่าฉันหมดรักเธอแล้วมันก็เป็นไปได้ต้องไหมครับ เราไม่สามารถควบคุมความรู้สึกหรือความคิดที่คนอื่นมีต่อเราได้เราไม่สามารถควบคุมดินฟ้าอากาศเศรษฐกิจการเมืองได้ข้อที่สองคือ p e r s p e c t i v e ที่เข้าใจสิ่งนี้อย่างดีเขาเข้าใจว่าคนที่เข้าใจสิ่งนี้คือคนที่เข้าใจว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของตนมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาเปลี่ยนแปลงไม่ได้เช่น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจบไปแล้วกลายเป็นเรื่องของอดีตนะครับแล้วดังนั้นเขาจะเอาแรงของตัวเองแรงกายและแรงใจเขาจะสูญเสียพลังงานกับการพยายามจัดการหรือเปลี่ยนแปลงหรือควบคุมสิ่งที่ท้ายสุดแล้วอยู่นอกเหนือการควบคุมของตนโดยสิ้นเชิงทํำไมนะครับเขาจะไม่สูญเสียพลังงานกับสิ่งสิ่งนี้คนที่เข้าใจ2ข้อนี้นะครับคือคนที่มีทักษะที่จะจัดการ อารมณ์ความสุกของตัวเองพูด,ดง่ายๆเขายอมรับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของตนได้นะครับคนคนนี้คือคนที่รู้ว่าเขามีความพร้อมที่จะตั้งใจทำดีที่สุดทำดีที่สุดหมายถึงทำดีตามเวลาจำกัดที่เขามีในโมเมนต์นั้นตามข้อมูลความรู้ความสามารถที่เขามีในโมเมนต์นั้น ตามกำลังศักยภาพที่เขามีในโมเมนต์นั้นคนคนนี้คือคนที่จับประเด็นถูกและแย,แยกแยกออกครับว่าในแต่ละเรื่องของชีวิตในแต่ละประเด็นในแต่ละเหตุการณ์หรือสถานการณ์เนี่ยอะไรคือสิ่งที่อยู่ในขอบเขตของเขาที่เขาสามารถหรือพอจะจัดการได้อยู่ควบคุมได้อยู่เปลี่ยนแปลงได้อยู่หรือหลีกเลี่ยงได้อยู่แล้วเขาพร้อมที่จะทําดีที่สุดทีด่ทําได้ในขอบเขตนี้ และการที่เขาตั้งใจทําดีที่สุดเท่าที่ทําได,ได้มันคือการแสงดงความรับผิดชอบต่อชีวิตตนเองเขามีความพึงพอใจในสิ่งนี้เขาเห็นคุณค่าและให้ความหมายในทางที่บวกต่อการ Take a คชั่นแบบนี้นะครับและเมื่อเขาแยกปเป็นออกและเขาโฟกัสถูกจุด เขาจึงมีแนวโน้มสูงที่โอเคแม้ตั้งใจทําดีสุดแล้วแต่ยังเจอเหตุการณ์ที่เขาไม่อยากให้เกิดขึ้นอยู่ดียังเจอเหตุการณ์เช่นตั้งใจทํางานดีสุดแล้วแต่ทีมงานมีปัญหาทําให้ผลงานออกมาไม่ดีเขาเพร้อมที่จะยอมรับมันได้โดยรู้ว่าเส้นทางสู่ความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นในหน้าที่การงานสุขภาพร่างกายหรือความรักความสัมพันธ์มันไม่จําเป็นที่ต้องมีเส้นทางเดียวนี่หว่า เขาพร้อมที่จะอดทนกับความผิดหวังในระยะสั้นได้แต่ไม่เคยยอมแพ้เห็นไประเด็นนี้ไหมครับดังนั้นการยอมรับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของตนไม่ใช่การยอมแพ้มันคืออิสระทางใจมันคือการที่เราทวงอำนาจทวงพลังคืนมาเราจะไม่อนุญาต ให้สิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมข,ของตนเช่นความคิดที่คนอื่นมีต่อตัวเราเช่นเจ้านายใหม่ผู้บริหารใหม่ที่เข้ามาเขาอาจจะไม่ชอบที่หน้าเราอาจจะไม่ชอบทีมของเราหรือเขา,าจ,จะมีแดกเส้นคนอื่นที่เป็นสายของเขาเข้ามาแซงตําแหน่งแซงหน้าที่การอของเราได้รับโปรโมชั่นแซงเราไปทั้งที่เรามาก่อนเราทํางานดีกว่าเขาเข้าใจนี่คือธรรมชาติชีวิตเราจะไปหัวเสียเสียใจผิดหวังหรือรู้สึกชีวิตเราจบแน่และเจอทางกันกับสิ่งนี้ทำไมนะครับ การที่เขาอดทนเป็นมันมักมาพร้อมทักษะที่มีความเชื่อมั่นจากภายในอย่างแท้จริงสิ่งนี้ช่วยเขาทวนกลับมาพิจารณาตัวเองตลอดถามตัวเองถึงว่าทำไมจริงรู้สึกแบบนี้พิจารณาทบทวนวิธีความคิดความรู้สึกนึกคิดและความเชื่อของตัวเองได้และเข้าใจขอบเขตและโฟกัสกับสิ่งที่เขาจัดการได้อย่างแท้จริงพร้อมยอมรับหรือปล่อยวางสิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับ ในทางตรงกันข้ามคนที่ต้องการจัดการทุกอย่างควบคุมทุกอย่างเพราะรู้เพราะกลัวจะรู้สึกแย่หากต้องเจอความผิดหวังมักจะเป็นคนที่มักจะคิดในทางที่ขาวดําเช่นคิดว่าเส้นทางสู่เส้นทางสู่ความสําเร็จในหน้าที่การงานต้องเป็นทางนี้ทางเดียวเท่านั้นหากเขาไม่ได้โปรโมชั่นภายในสิ้นปีนี้เขาจะแย่แน่อาชีพการเขาจะ ล้มลงแน่จะจบลงแน่จะเจอสิ่งที่แย่แน่เลยนะครับดังนั้นเขามักจะมีความคาดหวังในสิ่งภายนอกสูงมากแต่คนแรกที่มีความเชื่อมั่นในทักษะที่จะจัดการเหตุการณ์และความเชื่อมั่นที่จะอดทนต่อความรู้สึกของตัวเองที่เจอเหตุการณ์ที่ผิดหวังและยอมรับมันเขาก็รู้ว่ามันมีเส้นทางหลาย,ลายอย่างเยอะแยะมากมายไม่จำเป็นต้องเป็นทางนี้ทางเดียว เขาสามารถดูไพ่ในมือได้ว่าในมุมนี้เขามีทางเลือกทางใดบ้างตั้งใจทําดีที่สุดถ้าที่ทําได,ได้และพร้อมที่จะปล่อยวางที่เหลือเพราะการตั้งใจทําดีที่สุดตามขอบเขตที่เราพอจะจัดการได้มันคือสิ่งที่มีความหมายและคุณค่ามันช่วยให้เราเกิดการเรียนรู้และเจริญเติบโต,ตสิ่งนี้จะนําไปสู่ความสําเร็จแน่นอนไม่เร็วก็ช้านี่ครับคือหัวใจสําคัญ ของการสร้างสุขภา, centimet, ขขภาพจิตที่ดีที่เข้มแข็งแข็งแกร่งแข็งแรงเพราะหากเราสามารถพูดสิ่งนี้ได้เต็มปากเต็มใจเราจึงมีแนวโน้มสูงที่จะรู้สึกดีกับตัวเองรู้สึกดีต่อตัวเองรู้สึกดีต่อชีวิตรู้สึกว่าเราเนี่แหละเป็นผู้ที่มีอำนาจและพลังที่จะกำหนดประสบการณ์ของตนประสบการณ์ของตนความรู้สึกนึกคิดของตนไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกที่มากระทบจิตใจเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกที่มา กำหนดและอยู่เหนือจิตใจเราการที่เขาเลือกที่จะรับมือกับเหตุการณ์ตามความเหมาะสมและเลือกที่จะมองและรู้สึกต่อเหตุการณ์นั้นอยู่ในอํานาจดุลพินิษฐ์ไม้มือเขาเสมอเขาจึงรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ที่ควบคุมชีวิตของตนได้อย่างแท้จริงแม้มาพร้อมความเข้าใจว่าในความเป็นจริงแล้วมีหลายอย่างมากมายที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราฝากเป็นคิดฝากเป็นข้อคิดในคลิปวัน,นี้ด้วยนะครับหัวใจสําคัญของสุขภาพจิตที่ดี คือความรู้สึกว่าเราสามารถควบคุมจัดก,การชีวิตและความรู้สึกในคิดของตนเองได้ขอบคุณครับ